คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณวินมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณวินครับที่ได้ไปเช่าบ้านหรูหลังหนึ่งอยู่ครับจนได้พบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก1ปีที่ผ่านมาคุณวินมาพร้อมกับเรื่องบ้านหรูอยู่ไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชาวแก๊ง The Ghoster ทั้ง 3,188 ท่านด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมรับฟัง The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวินได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณวินกันเลยครับสวัสดีครับคุณวินสวัสดีครับพี่แจ๊สวัสดีครับผมคุณวินตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับโทรมาจากดอนเมืองครับผมอยู่แถวๆดอนเมืองคุณวินกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยครับไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ครับผมและปกติเนี่ยคุณวินติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีด้วยฟังย้อนหลังฟังสดได้หมดเลยใช่ครับผมโอเคมาคุณวินน่าสนใจครับเรื่องนี้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับผมประมาณช่วงที่โควิดมาแรกๆฮะช่วงที่โควิดแรงแรกๆเลยช่วงนั้นเลยโอเคเพราะฉะนั้นบ้านที่คุณวินไปเช่าอยู่เนี่ยเราไม่ระบุสถานที่ไม่ระบุที่ตั้งเลยนะได้ครับผมก็เดี๋ยวผมไม่ระบุจังหวัดเลยดีกว่าเพราะว่าจังหวัดนี้มันจังหวัดเล็กดีเลยได้เลยครับผมนะครับบ้านหรูอยู่ไม่ได้ไปเช่าแล้วไปเจออะไรมาครับคุณวินก็ขอเริ่มเลยนะครับก็คือสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือผมได้ทำงานอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพแหละจังหวัดเล็กๆใกล้เคียงในกรุงเทพนะครับคืองานตรงนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างคุ้มก็คือทำงานกับแฟน2คนเนี่ยเงินเดือนก็เกือบจะแตะครึ่งแสนหูเยอะนะครับใช่เยอะมากทีนี้มาเลยกล้าที่จะเสี่ยงทุกอย่างกล้าที่จะหาบ้านเช่าหรือหาอะไรอยู่ในบ้านเช่าที่ราคาแพงๆครับคือทีเนี้ยพอมาอยู่มาทำงานที่เนี้ยมันติดปัญหาก็คือเรื่องเดินทางไกลบ้านไกลบ้านทีรถมันก็ติดมันก็จะสายใช่ไหมครับก็เลยจำเป็นจะต้องหาบ้านเช่าตอนนั้นหาบ้านเช่าใกล้ๆที่ทำงานคือตอนนั้นหายังไงก็หาไม่ได้ครับพี่แจ็คหาไม่ได้จนตั้งงบไว้เลยว่า15,000ยังไงต้องหาให้ได้ก็ยังหาไม่ได้อยู่ดีพี่แจ็คจนสุดท้ายพี่ที่ทำงานคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเขาผ่านบ้านหลังเนี้ยแล้วเขาก็เลยเอาเบอร์โทรติดต่อมาให้เอาเบอร์โทรติดต่อมาให้ผมก็รับเบอร์มานะครับเพราะว่าคือตอนนั้นอะคิดว่ายังไงมันได้บ้านอยู่แล้วแล้วถ้าเขาให้เบอร์มาอย่างเงี้ยเราได้บ้านแล้วแต่เท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะครับคืออ่ะผมต้องบอกนี้ก่อนผมลืมบอกฮะที่ต้องจำเป็นต้องหาที่เช่าบ้านเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นโควิดมันแรงนะครับแล้วทีเนี้ยที่บ้านมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กคือตอนนี้เราทำงานไกลบ้านเราเลยกลัวไงทีนี้กลัวว่าแบบคนในบ้านจะติดถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมานะครับทีนี้ก็ถึงเวลาไปดูบ้านหลังนี้นะครับคือบ้านพี่แจ๊คผมต้องบอกงี้บ้านลักษณะเนี่ยสวยมากๆพี่แจ๊คเป็นบ้าน2ชั้นผมอยากให้พี่แจ๊คนึกภาพหนังละครเหมือนแบบพวกละครที่เป็นบันไดบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยจะเป็นบันไดอยู่ตรงบันไดอยู่ตรงกลางอะบันไดกลางบ้านเลยใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ในรั้วบ้านเนี่ยจะมีบ้านเล็กๆเป็นเหมือนกับบ้านพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบ้านคนรับใช้เนี่ย อยู่ข้างๆบ้านอีกหนึ่งหลังคือตอนนั้นอะถ้าใครเห็นบ้านหลังเนี้ยราคาค่าเช่าเนี่ยต้องทะลุ15,000แน่นอนแพงแน่ๆใช่แพงแน่ๆปรากฏว่าพี่แจ็ครู้ไหมครับว่าบ้านหลังนี้ราคาเช่าแค่ 8,000 บาทต่อเดือนเมื่อปีเดี๋ยวบ้านอย่างนั้นเนี่ยนะใช่เดือนละ 8,000 เนี่ยนะบ้านใช่ครับพี่แจ็คบ้านหลังนี้5ห้องนอนนะครับ5ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำแต่ใช้ได้แค่2ห้องน้ำเอาคิดง่ายๆว่าช่วงนั้นมันโควิดเขาอาจจะร้อนเงินอะแต่คือตอนนั้นอะแฟนผมมาคิดกับพี่แจ็คเลยก็คือเขาคงร้อนเงินหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวผมมาถึงคือแบบถึงร้อนเงินยังไงมันก็แปลกครับพี่แจ็คและอีกหนึ่งอย่างคือเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่เอ่ยไม่เอ่ยจังหวัดนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นนักการเมืองชื่อดังในท้องถิ่นนะครับ
คือทีนี้ก็ดูบ้านเลยพี่แจ็คบ้านมันดีมากพี่แจ็คมันดีมากๆเลยแล้วเข้าไปเดินดูในบ้านเนี่ยพี่แจ็คต้องบอกนี้เหมือนละครเหมือนในแบบในหนังในละครจริงๆคือบ้านเราเดินเข้าไปกลางบ้านเราเงยขึ้นมองบนเพดานเนี่ยมองบนเพดานปุ๊บมันจะเป็นโดมพี่แจ็คและที่กระจกคือมันไม่มีสิทธิ์ที่แบบจะ 8,000 มันจะไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างนี้ได้เลยอ่ะทีนี้ผมก็ถามเขาว่าเท่าไหร่ครับเขาบอกมา 8,000 อ่ะแฟนผมเนี่ยคือดีใจแล้วผู้หญิงนะพี่คือหูได้ถูกแล้วเป็นผู้หญิงเป็นคนขี้งกกับแฟนผมขี้งกอ่ะคือแบบโอ้ยว้าวเลยเอาเลยครับเอาเลยใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยถามเพราะว่าสัญญาต้องยังไงบ้างต้องมัดจำเท่าไหร่สิ่งที่แปลกอีกอย่างที่พี่แจ็คที่เขาพูดมาก็คือเขาบอกว่ายังไม่ต้องวางมัดจำก็ได้อยู่ไปฟรีๆสักอาทิตย์นึงก่อนไหมฮันแน่นั่นแหละพี่แจ็คคือแบบผมแบบนี่นะผมเริ่มแบบเริ่มสะกิดแฟนอะแต่คือแฟนผมก็เหมือนเดิมนะครับคือขี้งกนะครับเอาค่ะโอเคค่ะทีเนี้ยทดลองให้อยู่ก่อนอาทิตย์หนึ่งใช่พี่แจ๊คทำเอกสารทีนี้แต่ตอนนั้นอะเขาไม่ได้เอาเอกสารมานะครับพี่แจ๊คไม่ได้เอาเอกสารมาเลยต้องนัดวันเพื่อจะทำเอกสารครับนะครับจนเวลามันผ่านไปสักประมาณ 2-3 วันก็นัดทำเอกสารกันแต่วันที่ทำนัดทำเอกสารเนี่ยก็ตัดสินใจเอากระเป๋าเข้าบ้านเลยเพื่อคงเสื้อผ้าบางส่วนเข้าบ้านเลยนะครับเอกสารชุดเนี้ยชุดเอกสารบ้านชุดเนี้ยนะครับมันจะแปลกกว่าชุดอื่นๆที่ผมเคยเจอมาปกติเอกสารเนี่ยมันต้องมีบอกว่าต้องอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครับกฎระเบียบของบ้านห้ามรื้อห้ามเจาะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเอกสารแผ่นนี้มันเป็นแผ่นเดียวแผ่นเดียวโดดๆเลยพี่จ๊ะไม่มีอะไรเลยแค่ให้เราเขียนแบบเหมือนกับเซ็นยินยอมว่าเป็นผู้เช่าแค่นั้นเองเป็นเหมือนเอกสารใบเดียวจากนิติจริงๆมันต้องเป็นเอกสาร2ใบถูกไหมพี่จ๊ะเป็นเอกสารเช่ากับเอกสารของนิติอันนี้เขาให้เอกสารนิติเพียวๆเลยเหมือนกับแบบยื่นกรรมสิทธิ์ขาดให้เราเลยว่าเราเป็นเจ้าของบ้านอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆผมว่าใช่ก็แปลกทีนี้แปลกมากก็ตัดสินใจก็เก็บกระเป๋าเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บเท่ากับว่าบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้นะคือมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแค่เอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ได้เลยถูกไหมใช่ครับพี่แจ๊คและอีกอย่างนึงที่พร้อมจริงๆคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบทีวีนะทีวีรู้สึกจะเกือบ50นิ้วครับแถมให้อีก2เครื่องทีนี้ก็เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บตอนเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บเราเดินสำรวจห้องที่เราจะนอนละดูแล้วว่าเราจะนอนห้องไหนเจ้าของบ้านเขาก็บอกในห้องใหญ่สุดห้องนี้เป็นห้องที่ใช้ผมก็อ๋อห้องใหญ่ในหน้าอยู่ก็เอากระเป๋าเข้าไปเก็บพอเอากระเป๋าเข้าไปเก็บก็เดินออกนอกบ้านนี่ก็เดินออกนอกบ้านเลยครับพี่แจ๊คคือต้องไปทำงานกันต่อเจ้าของบ้านเขาพูดขึ้นมาว่าถ้าอยู่คืนนี้แล้วมีอะไรโทรหาพี่นะโอ้ผมอ่ะผมพูดผมนึกอย่างนี้พี่แจ๊คตอนนั้นอ่ะผมไม่นึกถึงเรื่องอะไรอย่างนี้เลยไม่นึกถึงเรื่องผีสางเลยขโมยวะขโมยหรือเปล่าเพราะเราทำงานแถวเนี้ยขโมยมันเยอะพี่แจ๊คเยอะมากๆในบริเวณนั้นแล้วบ้านหลังเนี้ยที่ผมจะบอกพี่แจ๊คคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่เว้นจากบ้านหลังอื่นด้วยคือหมายถึงว่ามันไกลจากบ้านหลังอื่นถามว่ามันไกลมากไหมก็ไม่ไกลมากพี่แจ๊คแต่คือปกติในหมู่บ้านเนี้ยบ้านเขาจะติดกันแล้วก็เว้นรั้วมันเป็นบ้านเดี่ยวนะพี่แจ๊คติดกันแล้วก็เว้นรั้วนิดนึงแล้วก็มีรั้วอีกหลังนึงมีบ้านอีกหลังนึงอะไรเงี้ยแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านโดดๆและสองข้างเป็นเหมือนกับที่เขาที่หมู่บ้านเอาไว้ปลูกต้นไม้เป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คครับครับพอบอกอย่างนี้ปุ๊บผมก็โอเคเก็บกระเป๋าเก็บอะไรเรียบร้อยก็ไปทำงานกันปกติพี่แจ๊คทีนี้กลับมานอนคืนแรกไม่มีอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันเพียด้วยพี่แจ๊คมันเพียด้วยแล้วคือต้องบอกก่อนว่าของเขาเนี่ยหรูๆทั้งนั้นที่ตรงที่นอนนอนสบายมากนะครับก็หลับไปคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองไม่มีอะไรแต่คืนที่สามพี่แจ๊คคือเหมือนกับประมาณว่าร่างกายเราอ่ะมันชินกับพื้นที่แล้วพอชินกับพื้นที่แล้วปกติเรากลับบ้านมานอนใช่ไหมพี่แจ๊คแต่คราวนี้ปุ๊บเราอยู่ดึกไงเล่นโทรศัพท์นอนอยู่บนที่นอนเนี่ยเล่นโทรศัพท์ไถไปเรื่อยเรื่อยมันได้ยินเสียงพี่แจ๊คสักประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องตอนที่ได้ยินเสียงก่อนมันเป็นเสียงผู้เด็กเป็นเสียงเด็กผู้หญิงนะเป็นจากเป็นเสียงเด็กผู้หญิงทำเพลงเป็นทำเพลงแบ
วนตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนบ้านอันนี้ก็คือ เหมือนกับเหมือนเดินไปแล้วก็ฮัมเพลงไปใช่แล้วก็เสียงเนี้ยจนเสียงเนี้ยมันผ่านเลยหน้าห้องผมไปที่จ้ะครับแต่ผมอะมาคิดว่าแต่ตอนที่เสียงมันผ่านไปเนี่ยมันมีเสียงรถหน้าบ้านเนี่ยแบบรถขับผ่านไปด้วยเพราะว่าเส้นเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็จริงที่จ้ะแต่ว่ามันทะลุไปหลังห้างหนึ่งดังๆได้ในบริเวณนั้นในจังหวัดเนี้ยผมก็เลยคิดว่าอ๋อคงเป็นรถคนผ่านหน้าบ้านไม่มีอะไรก็เลยนอนหลับไปที่จ้ะหลับไปแป๊บเดียวแล้วความรู้สึกผมก็คือหลับไปแป๊บเดียวมันได้ยินเสียงเหมือนเสียงประทัดพี่จ๊ะป้า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 พี่ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาผมว่าเราแบบเพิ่งหลับไปอ่ะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงอะไรวะเสร็จปุ๊บก็มีเสียงป้าอีกป้าหนึ่งทีนี้ก็เลยด้วยความที่ตกใจแล้วขโมยเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดประตูพี่แต่คือด้วยความที่เรากลัวผีเรากลัวคนมากกว่าผีตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดเรื่องผีเลยผมก็แง้มประตูดูเอาความปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราโดดหน้าต่างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดประตูแง้มดูซ้ายไม่มีขวาไม่มีผมก็นิ่งติดปุ๊บพี่แจ็คเอาไงดีนะทำยังไงดีนะหันมาหาแฟนผมกะว่าจะปลุกแฟนแฟนตื่นขึ้นมาแล้วพี่แจ็คตื่นแล้วแฟนบอกได้ยินเสียงเหมือนกันใช่ได้ยินเสียงเหมือนกันก็นั่งอยู่ทีนี้ผมก็เอาไงดีเปิดประตูไปดูนะครับอันนี้ขอเล่าแบบว่ารวบๆไปนะพี่แจ็คเปิดประตูไปดูแล้วประตูเนี่ยพอเปิดไปปุ๊บเราจะเจอระเบียงก่อนถูกไหมพี่แจ็คเจอระเบียงแล้วค่อยแบบเกาะระเบียงมองข้างล่างได้คือเปิดประตูไปเนี่ยพี่แจ็คพอเกาะระเบียงมองเนี่ยผมเห็นคนผู้ชายเนี่ยลักษณะสูงใหญ่เลยนะสูงใหญ่ไม่ใช่คนไทยอ่ะสูงใหญ่เลยหันหลังให้ผมอยู่หันหลังให้อยู่นะครับคือตอนเขาหันหลังอะแสงอะมันเห็นแค่ตรงบ่าเขาแถวบ่าเขาแสงจันทร์ที่สาดเข้ามาจากไอ้ตรงโดมกระจกครับครับครับสาดเข้ามาก็เห็นแค่ตรงบ่าเขาจนเหมือนกับเรามองเขาสักแป๊บหนึ่งเหมือนกับเขาก็รู้ว่าเรามองเขาหันมาพี่แจ็คพี่จะเชื่อไหมจังหวะที่เขาหันมาตอนนั้นอะมันเหมือนในหนังเลยที่แบบวิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้คือปรากฏที่เขาหันมาที่หน้าเขามีแค่ครึ่งหน้าหมายถึงว่าหน้าหายไปแถบนึงเหรอหน้าเขาหายแบบเหลือแค่ท่อนที่เป็นปลายจมูกกับปากแล้วก็คางข้างบนไม่มีเหรอเขาหันมาแล้วเขาเงยหน้ามาหาผมเนี่ยคือแสงกันมันสาดเข้าหน้าเขาพอดีเลยไงพอเห็นอย่างนั้นที่นึกขึ้นได้ปุ๊บผมอะใจอะวิ่งไปแล้วแต่ตัวมันไม่ไปพอตัวไม่ไปเสร็จปุ๊บจนเขาเหมือนกับทำท่าลนลานจะวิ่งขึ้นมาหาเราเนี่ยพี่แจ็คเหมือนกับความกล้าทุกอย่างมันลงไปที่ขาวิ่งเข้าประตูห้องแล้วล็อกเสร็จปุ๊บทีนี้หัวโวยวายสะบดและนี้สะบดด่าแล้วด้วยความกลัวตอนนั้นปิดประตูล็อกแล้วคือไม่รู้จะทำอะไรพี่แจ็คคือเอาหลังแนบกับประตูนะครับแล้วดันไว้ดันสุดเลยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเนี่ยเดินเข้ามาพี่แต่เป็นแบบเสียงเท้าที่น้ำหนักเท้าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักอะตุ๊บมาถึงปุ๊บประตูดังปั้งปั้งเหมือนมีอะไรแข็งๆเนี่ยที่เคาะประตูนะครับพี่แจ็คเคาะประตูปั้งปั้งปั้งแฟนตกใจแฟนเริ่มแบบว่าโดนลานที่ผู้หญิงอะกลัวไปหมดผมก็บอกแฟนเลยว่าไปรอที่ระเบียงเลยเกิดอะไรขึ้นโดดเลยครับแล้วก็โทรหาตำรวจโทรหาตำรวจแฟนเนี่ยโทรหาตอนนั้นแฟนคิดอะไรไม่ออกโทรหา191โทรหา191โทรไม่ติดโทรยังไงก็โทรไม่ติดพี่แจ็คโทรไม่ติดเสร็จปุ๊บก็เลยโทรหาเจ้าของบ้านตามที่เขาบอกแฟนตอนนั้นมีต้องยอมรับว่าแฟนตอนนั้นแบบเรื่องสติในการโทรมีมากกว่าผมแฟนเลยโทรหาเจ้าของบ้านพอโทรไปปุ๊บไอ้เสียงทุบเนี่ยมันเริ่มเงียบลงพี่แจ็คแต่มันยังมีเสียงคนเดินอยู่แบบหน้าห้องอ่ะเดินเขาเดินเหมือนกับเขาเดินให้เรารู้ว่าเขาเดินอ่ะตึ๊บตักตึ๊บตักตึ๊บตักอะไรเงี้ยจนแฟนโทรเสร็จปุ๊บผมไม่รู้ว่าเวลามันตอนนั้นมันผ่านไปเท่าไหร่พี่คือตอนนั้นเราเปิดม่านเปิดประตูคือเตรียมโดดลงระเบียงแล้วอ่ะเพราะตอนนั้นตรงระเบียงเนี่ยมันมีเขาเรียกกันสาดอ่ะมันโดดแล้วก็วิ่งออกไปหน้าบ้านได้ใช่ไหมตอนนั้นอยู่ๆทุกอย่างก็เงียบลงพี่แจ็คเงียบลงแล้วก็เป็นเสียงเกาะประตูผมต้องบอกพี่แจ็คอย่างนี้ผมลืมบอกคือหน้าประตูบ้านอ่ะประตูทางเข้าบ้านเหมือนในหนังเลยก็คือเป็นประตูสองบานที่แบบเปิดออกอะพี่เป็นประตูบานใหญ่ๆอ่ะก็มีเสียงป๊อกก็คือเสียงกรเปิดแล้วก็มีเสียงแอร์แล้วเขาก็ตะโกนเลยน้องโยน้องโยอันนี้พี่แจ็คบอกนะครับน้องโยน้องโยเรารู้แล้วว่าเป็นเจ้าของบ้านเสียงผู้หญิงอย่างนี้เสียงนี้ชัดเจนแล้วก็มีเสียงผู้ชาย2คนบอกว่าอยู่กันนะครับอยู่กันนะครับผมก็ค่อยๆแง้มประตูออกไปดูเฉยๆค่อยๆแง้มออกไปดูประตูไปดูอ้าวเขาเปิดไฟแล้ว
เขาเปิดไฟกลางบ้านแล้วโล่งใจแล้วโล่งใจปุ๊บคือแฟนอะวิ่งนำผมไปก่อนเลยไปหาเขาวิ่งนำผมไปก่อนไปหาเขาคือเขามากับเป็นเหมือนกับเป็นตำรวจหรือทหารนอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็คือเป็นคนที่คอยเหมือนกับเป็นเขาเป็นนักการเมืองเหรอเนาะเป็นนักการเมืองค่อนข้างมีชื่ออะไรเงี้ยก็มีแบบคนติดตามมาด้วยเขาก็บอกว่ามีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกตาฝาดมั้งผมไม่มีอะไรหรอกคือตอนนั้นเราแฟนผมแฟนผมว่าผมไม่รู้เป็นอะไรนะแฟนผมนิ่งมากตอนนั้นนิ่งไม่มีอะไรนิ่งแค่แบบเหมือนกับคนทำสีหน้ากังวลหน่อยอ่ะแต่คือผมอ่ะผมเป็นคนเห็นไงพี่แคทคือแบบโหผมนี่ลนแบบพูดจาไม่ถูกโอ้พูดแบบพูดไม่ถูกเลยพี่แคทตอนนั้นนะผมก็บอกพี่ผมอยู่ไม่ได้จริงๆครับอยู่ไม่ได้จริงๆเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นลองอยู่ไปอีกสักเดือนนึงฮะอยู่พีไปอีกสักเดือนนึงเป็นพี่แจ็คอยู่ไหมไม่อยู่ครับแฟนผมสวนเลยโอเคได้ค่ะพี่อ๋อโหยโอ้โหผมหน้าเสียเลยตอนนั้นน่ะหน้าเสียทำอะไรไม่ถูกจังหวะนรกอ่ะผมมองหน้าแล้วคือตอนนั้นน่ะอารมณ์โกรธเราขึ้นแล้วพี่เราโมโหเพราะเราเป็นคนเจอเราเห็นเราไม่รู้ว่าเราอยู่ต่อเราจะโดนเขาทำอะไรหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยปรากฏว่าอ่ะอยู่ก็อยู่เขาให้เขาเสนอนู่นนี่นี่นั่นมาเดี๋ยวให้เฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพิ่มอะไรเงี้ยมันแปลกแล้วพี่แจ๊คตอนนั้นน่ะคือแล้วเราเห็นเราอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะทีนี้พอเจ้าของบ้านเขาก็โอเคอยู่อ่ะงั้นอยู่ฟรีไปเดือนนึงแล้วกันแฟนผมก็ขอบคุณค่ะนู่นนี่นั่นพี่จะรู้ไหมพอเขาออกนอกบ้านไปอ่ะเขาแค่สตาร์ทรถแบบผมที่แต่งตัวใส่กางเกงวอร์มขายาวรองเท้าแตะแล้วให้แฟนแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยอะไรเงี้ยขึ้นรถเลยคือเขาออกผมก็ล็อกบ้านแล้วออกไปตามเขาเหมือนกันเขากลับบ้านเขาแต่ผมอ่ะต้องขับรถเนี่ยไปนอนแม็กแวร์ลูกอ่ะพี่สว่างตัวสปอร์ตไลท์ไปนอนอยู่ในรถแต่พี่แจ็คคิดเลยคือแบบมีบ้านแต่อยู่ไม่ใช่ใช่ทั้งคู่เลยเหรอแฟนเราก็ไปใช่พี่แจ็คทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยแฟนผมมาพูดว่าเฮ้ยพี่อย่าคิดมากเขาถ้าเป็นผีจริงเขาก็มาแค่ครั้งเดียวแหละผมก็โมโหผมบอกแล้วถ้ามันไม่มาแค่ครั้งเดียวล่ะพอทีนี้ก็พออย่าจ้าพอเช้าเลยพี่เช้าตรงนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรบังมันก็เป็นแสงสว่างมากมากเลยพี่พอเช้าช่วงที่แบบ10 โมง 11 โมงอะไรเงี้ยมันจะสว่างมากแดดออกตะกาเข้าบ้านพี่ผมอยากให้พี่ยัดนึกสภาพคนที่กลัวแล้วลนๆแบบวิ่งเข้าบ้านแล้ววิ่งไปเปิดประตูบ้านพอเปิดประตูบ้านแล้วถอยหลังกลับมาอีกประมาณ19แล้วก็มองซ้ายมองขวาในบ้านมองในบ้านแล้วก็ค่อยๆวิ่งแต่งตัวรีบแต่งตัวให้ไวที่สุดคือผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะกางเกงสแลกกับเสื้อเชิ้ตทำงานอ่ะผมไม่ได้ใส่ด้วยผมจับแล้ววิ่งเอาขึ้นรถอย่างเดียวแล้วก็ขับไปทำงานเลยไปทำงานก็เล่าให้พี่ที่ทำงานฟังพี่ทำงานก็บอกโอ้ยเงาเปล่าผมบอกพี่ผมไม่กินเหล้าผมกินเหล้าคนเดียวผมจะกินทำไมอ่ะเสพยาเปล่าคือโผพี่ผมไม่เสพอ่ะเขาบอกโอ้ยแล้วละเมอน่าจะเป็นละเมอแหละคนเรามันผิดที่มันผิดที่มันเป็นอย่างนี้แหละผมว่าครับทีนี้ก็กลับมาพี่แต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนเวลากลับบ้านแล้วเพราะปกติเวลาผมเลิกงานเนี่ยจะเลิกงานช่วงประมาณ3:00แต่จะอยู่ที่ทำงานเนี่ยอยู่เล่นๆยัน5 โมงใช่ไหมพี่แต่คราวนี้คือกลับเลยกลับบ้านเลย3:00เลิกงานก็คือกลับบ้านเลยกลับมาถึงทุกครั้งที่ผมกลับมาเนี่ยก็คือจะขึ้นห้องเลยพี่เพราะในห้องมันมีห้องน้ำอยู่แล้วเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องออกไปไหนใช่ไหมก็ขึ้นห้องเลยขึ้นห้องเสร็จก็เวลานอนก็คือจะนอนเลยพี่แล้วไม่ออกไปไหนเช้าค่อยออกแล้วพยายามนอนเลยอ่ะพยายามกดตัวเองให้นอนเลยตอนนั้นนะพี่ทีนี้ก็เวลามันผ่านไปสักประมาณอาทิตย์นึงไม่เจออะไรก็ผมจำไม่ผิดนะไม่เจออะไรเพราะว่าหลับเลยพี่แจ๊คหลับคือมันมีอยู่คืออ่ะก่อนที่จะหลับมันมีอยู่คืนนึงเหมือนกันที่แบบมีเสียงมาก่อนเสียงแบบแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงเดิมเป็นเสียงเด็กผู้หญิงเหมือนเดิมแหละแต่มันไม่ได้ทำเพลงเดิมพี่ผมไม่รู้ก็เขาเรียกว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะแต่ชื่อเพลงอะที่มันร้องว่า will be อะพี่ผมไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงว่าอะไรเป็นเสียงที่แบบเด็กผู้หญิงร้องเป็นเสียงเด็กฝรั่งร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพี่คือพอผมได้ยินเสียงนั้นนะพี่ผมตกยาแก้แพ้อากาศอะยาแก้แพ้อากาศอย่างแรงแบบอย่างง่วงอะ3 เม็ดด้วยแล้วผมแบบกินแล้วพยายามเอาหมอนกดหัวไม่ให้ได้ยินเสียงอะหมายถึงว่าแล้วคุณโกงอยู่กับแฟนแล้วหลับเลยหมายถึงว่าเสียงที่ได้ยินก็คือเป็นเสียงเด็กกำลังฮัมเพลงแต่เป็นอีกเพลงหนึ่งเดินขึ้นเดินลงฮัมเพลงเหมือนเดิมอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่เขาร้องแบบมีความสุขแบบเสียงมันไม่เหมือนกับผีอะพี่เสียงมันไม่เหมือนกับหนังผีที่เราดูหนังผีที่เราดูมันแบบเสียง
เฉยๆเย็นๆเสียงชาๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ก็ร้องเหมือนกับแบบมีชีวิตชีวาแต่เป็นแค่มันแค่เป็นแบบเป็นเพลงที่ช้าแต่แบบเสียงมีชีวิตชีวาหน่อยอ่ะผมก็ตัดสินใจนอนก็หลับไปคืนนั้นไม่มีอะไรปรากฏว่าวันตอนเช้าเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์ที่แจ็คออฟฟิศปิดก็ต้องอยู่บ้านทีนี้อยู่บ้านอ่ะเรารู้แล้วว่าบ้านเนี่ยเราต้องเปิดให้สว่างที่สุดโทรไปปรึกษาแม่ด้วยแม่ก็บอกเปิดบ้านให้สว่างเข้าไว้เปิดบ้านให้สว่างเปิดให้หมดเลยพี่จะเชื่อไหมผมไล่เปิดทุกอย่างที่เป็นหน้าต่างในบ้านให้สว่างให้หมดอ่ะหน้าต่างดีเป็น10บานผมไล่เปิดออกหมดแล้วก็เริ่มเก็บบ้านแล้วเพราะมันสว่างแล้วเราสบายแล้วเก็บบ้านเก็บผมอ่ะเก็บบ้านอยู่ตรงแถวๆหน้าบ้านนะครับแถวๆหน้าบ้านแล้วทีนี้แฟนอ่ะอยู่หลังบ้านแฟนก็ตะโกนมาแบบเฮ้ยพี่มาดูนี่หน่อยมาดูนี่หน่อยมีอะไรไม่รู้ผมก็เดินไปหลังบ้านถามว่ามีอะไรเพราะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องผีแล้วพี่มันเช้าพอไปหลังบ้านพี่แจ็คมันเป็นบ้านเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าหลังบ้านเนี่ยตอนนั้นผมไม่ได้ดูตอนที่มาดูบ้านอ่ะหลังบ้านผมมองออกพอเราออกไปหลังบ้านเรามองซ้ายมือเนี่ยมันมีห้องอยู่ห้องนึงด้วยพี่แจ็คมีห้องอยู่ห้องนึงแล้วเป็นประตูเหล็กเป็นประตูเหล็กสนิมกลางๆเลยอ่ะแล้วก็มีแม่กุญแจล็อกไว้อยู่นะตอนพี่แจ็คต้องจำตรงนี้ไว้แล้วว่าตีประตูนั้นล็อกไว้อยู่แม่กุญแจแม่ใหญ่ล็อกไว้อยู่นะพี่แจ๊คนะล็อกไว้อยู่แล้วเดี๋ยวตอนท้ายแบบผมจะมีเรื่องตรงนี้มาพูดด้วยล็อกไว้อยู่แฟนผมก็เรียกมาดูไม่ได้มาดูในห้องนี้หรอกมาดูกล่องมาดูถังพี่แจ๊คมันเป็นถังเหมือนกับที่บ้านเราเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ตักอาบอะพี่ถังสูงๆหน่อยแล้วมีฝาปิดสีดำแต่ถังนี้มันแตกตรงที่ฝาปิดสีดำแล้วเขาเอาน็อตที่เป็นตะกูแบบเกี่ยวตายอะขันแบบปิดอะเหมือนกับเขาทิ้งอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยงัดนะครับงัดดูพอตอนที่งัดอะมันงัดยากพี่ต้องงัดแบบงัดจนฝาแตกออกใช่ไหมครับพองัดออกปุ๊บพี่ได้กลิ่นนะพี่คือมันเป็นกลิ่นสาบขึ้นมาก่อนเลยมันเป็นกลิ่นสาบที่แบบว่ามันไม่ใช่กลิ่นสาบของผ้าหรืออะไรที่หมักหมมอะมันเป็นสาบมากๆสาบแบบแสบจมูกอะพอออกมาปุ๊บทีนี้เราเห็นแล้วว่าเป็นผ้าแต่ไม่กล้าจับก็พยายามเอามือเนี่ยจับก้นถังอ่ะแล้วเทเลยพี่แจ๊คเทเนี่ยมันมีแบบเป็นน้ำสีน้ำตาลนะครับเป็นน้ำสีน้ำตาลแล้วก็ผ้าม่านพี่แจ๊คเป็นผ้าม่านเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็มีรองเท้าผู้ชายรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็รองเท้าของผู้หญิงเนี่ยเป็นคัชชูของเด็กก็เป็นรองเท้าเด็กกับที่รองเท้าแบบผ้าใบเด็กอ่ะก็เป็นคราบสีน้ำตาลนั่นหมดแต่คราบนั้นมันคราบเก่าแล้วเราเห็นเรารู้เลยว่ามันเป็นคราบที่เก่ามากแล้วเพราะมันเคยมีข้อเนื้อผ้าไปแล้วครับก็กลิ่นเหม็นมากทีนี้กลิ่นเหม็นแล้วก็หาไม้อะไรแถวนั้นเขี่ยไม่กล้าจับแหละเขี่ยไปเขี่ยมาไปเจอรูปอยู่ใบนึงจากมันเป็นรูปสมบูรณ์เลยนะไม่ได้มีอะไรนะเป็นรูปสมบูรณ์เลยมันเป็นรูปครอบครัวหนึ่งที่จะมีผู้ชายผู้หญิงเด็กนะครับคือผู้หญิงเนี่ยยิ้มแย้มหน้าตาดีเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งหมดเลยนะครับพี่แจ๊คยิ้มแย้มหน้าตาดีเด็กก็ยิ้มแบบมีความสุขของเด็กแต่ผู้ชายพี่แจ๊คเขาทำหน้าแบบเหมือนแบบไม่ตกอารมณ์ในการถ่ายรูปนี้อะไรเงี้ยทำหน้าบึ้งๆแล้วผมลองมาดูอ่ะตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอมาดูอ่ะรูปผู้ชายคนนี้เหมือนกับคนที่เราเจอที่วิ่งขึ้นมาหาเราที่ที่ยืนแล้วก็หันขึ้นมาใช่ใช่ครับพี่แจ๊คเหมือนมากนี่เหมือนมากปุ๊บผมก็คือตอนนั้นอ่ะจับแล้วผมก็วางเลยพอวางเสร็จปุ๊บผมก็ทำงานก็ใส่กลับเหมือนเดิมหาอะไรเขี่ยใส่กลับเหมือนเดิมผมก็บอกแฟนว่าทิ้งไหมแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาด่าเจ้าของบ้านเกรงใจด้วยมีเกรงใจด้วยกลัวเขาด่าก็เลยลากออกไปที่จะลากออกไปจากบริเวณที่มันเป็นหลังบ้านแต่หลังบ้านเนี่ยมันมีเป็นแบบเป็นสวนหย่อมนิดๆอ่ะแล้วก็มีรั้วใช่ไหมที่จะก็ไปไว้ข้างรั้วเลยไปไว้ข้างรั้วคิดอยู่ข้างรั้วเลยปิดไว้อยู่เหมือนเดิมข้างรั้วทีนี้ก็เวลาก็ผ่านไปสักประมาณอีก2วันนะครับพี่แจ็คอีก2วันผ่านไปทีนี้ก็ขึ้นมานอนที่ห้องเนี่ยผมลืมบอกตอนที่พี่ผู้หญิงเขาโทรมาถามนะครับเพราะมันข้ามตรงนี้ไปคือตอนนั้นอ่ะผมขึ้นพอวันที่หลังจากวันนั้นอ่ะ2วันอ่ะผมกลับมานอนที่ห้องทีนี้ผมทั้งผมทั้งแฟนแล้วไม่หลับทั้งคู่ไม่หลับทั้งคู่ตั้งประมาณ1:00พี่แจ๊คเสียงเดิมพี่แจ๊คเสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงเหมือนเดิมร้องเพลงทีนี้เขาไม่ทำแล้วไม่ทำเพลงแล้ว
ขาร้องออกมาเป็นคำเลยแต่ไอ้เพลงที่ผมบอกร้องแล้วก็ร้องแบบมีความสุขมากๆอ่ะพี่แจ๊คร้องแบบมีความสุขมากๆผมก็หันมาหน้าหันหน้ามามองแฟนแล้วผมก็บอกแฟนว่าเนี่ยเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละแฟนก็บอกคิดมากคิดมากนอนเถอะคิดมากอะไรเดี๋ยวนะตอนนั้นแฟนได้ยินป่ะได้ยินเหมือนกันเขาบอกผมตอนหลังว่าได้ยินเหมือนกันแต่เขาคือเหมือนพยายามปลอบใจตัวเองใช่คิดมากนอนเถอะโดยที่จริงๆตอนนั้นอะเรานอนดูซีรีส์ด้วยกันอยู่ทั้งคู่อะพี่พอเพลงนี้มาแล้วเขาบอกคิดมากคือเขาปิดซีรีส์แล้วนอนเลยปิดซีรีส์นอนอะเขานอนผมก็ต้องนอนผมก็นอนจนหลับไปพี่แจ๊คทีนี้ก็หลับไปก็ไปคุยกับพี่เช้าไปคุยกับพี่ที่ทำงานพี่ที่ทำงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเจอก็เอาพระเข้าบ้านดิเองก็เล่นพระเนี่ยเองก็เล่นพระเองก็ชอบเก็บพระเนี่ยเองก็เอาพระมาไว้ในห้องสิผมก็เอาพระมาไว้ในห้องเอาพระไว้ในห้องพี่แจ๊คปรากฏว่าเอาพระมาไว้ในห้องไม่เจออะไรเลยประมาณ15 วันไม่เจออะไรพี่แจ๊คไม่เจอจนทุกอย่างเราคิดว่าเราชินแล้วอ่ะผมคือที่พิสูจน์ตอนนั้นว่าไม่เจออะไรคือผมอยู่ตั้งแต่2 ทุ่มยันตี5-6 โมงเช้าผมถึงนอนอ่ะก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยผมว่าเขาคงแบบเจอพระเขาคงไปแล้วอะไรเงี้ยเจอพระเขาคงไปแล้วทีนี้ผมก็ทะเลาะกับแฟนพี่แจ๊คอยู่ได้สักประมาณ15-16 วันทะเลาะกับแฟนคือการที่อยู่กับแฟนเนี่ยแล้วทะเลาะกันเนี่ยคือพูดง่ายโดนไล่ออกจากไล่ไปนอนข้างนอกกับพี่นะครับโดนไล่ไปนอนข้างนอกด้วยความที่เขางอนไล่ไปนอนข้างนอกผมตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้แล้วผมไปนอนโซฟาข้างล่างแล้วเปิดทีวีดูพี่ไปนอนโซฟาข้างล่างผมต้องบอกว่าโซฟากับทีวีเนี่ยมันอยู่ห่างกับประตูแค่ประมาณไม่เกิน19ผมคิดแล้วว่าตอนนั้นแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันคือตอนนั้นคิดแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราพุ่งออกนอกประตูก่อนเลยทีนี้ก็นอนดูทีวีไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพื่อนพี่ตอนก็ดึกแล้วดึกแล้วจนผมก็ตั้งเวลาปิดเปิดอะพี่ของทีวีนะครับก็เผลอหลับไปทีวีก็ปิดไปมันเหมือนกับไอ้ดนจิตดนใจนะพี่จ๊ะ3:00เวลาเดิมเพลงเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่จ๊ะเสียงเด็กทำเพลงเสียงเด็กครั้งนี้ก็อย่างที่ผมบอกครั้งนี้ไม่ทำเพลงละร้องเป็นเพลงเลยมันเป็นเพลงที่ไม่รู้จะร้องอันนี้ร้องได้ไหมพี่จ๊ะได้ได้ดิผมไม่เพราะผมไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงว่าอะไรอะไรนะมาอะไรนะช้า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 อะไรนะมันจะร้องว่าอะไรนะครับอ้าวWhatever will be อะไรเนี่ยก็ลาเซลาเซลา whatever will be ผมไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงนี้พี่แล้วเขาจะร้องบนอยู่อย่างเงี้ยผมอะรู้แหละแต่เรานอนอะเราหันหน้าเข้าทีวีถูกไหมพี่แต่ไอ้เสียงมันอยู่ข้างหลังมันอยู่แล้วเรารู้สึกได้ว่าเสียงมันอยู่ชั้นบนผมก็ค่อยๆพลิกตัวพี่แจ๊คค่อยๆพลิกตัวที่ผมเห็นคือผู้หญิงสูงกับเด็กผู้หญิงเนี่ยเหมือนจับมือเด็กและเด็กก็จับมือผู้หญิงคนนี้แต่ท่าทางการเดินเขาไม่ได้เดินแบบคนหรอกพี่เขาเดินไวเกินไปอ่ะเขาเหมือนกับเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะแล้วมันลื่นอ่ะมันแบบพิ้วๆไปเลยอ่ะแบบไม่มีการกระตุกหรือเวลาเหมือนกับเวลาคนเดินเราจะมีไหล่โยกหรืออะไรเงี้ยอันนี้เขาแบบนิ่งๆแล้วก็พิ้วๆไปเลยเหมือนเอางี้จนมาถึงเหมือนเขาเลื่อนไปใช่ใช่พี่แจ๊คจนผมอ่ะลุ้นแล้วตอนนั้นอ่ะเหมือนเดินพี่แจ๊คขาตายทำอะไรไม่ถูกครับเขาก็เลื่อนมาตรงกลางบันไดเลยแล้วเขาหันมามองโอ้พี่แจ๊คตอนนั้นอ่ะผมพูดเลยนะเขาสวยมากเลยพี่แจ๊คแต่ว่าความน่ากลัวมันน่ากลัวเหมือนกันอ่ะคือหน้าตาเขามาผมพูดตรงๆหน้าตาปกติสวยงามปกติแต่แค่ดูคิดๆไปหน่อยคือเขาจับมือลูกเขาไว้แล้วลูกเขาหันมายิ้มให้ผมก่อนแล้วทำท่าบ๊ายบายลูกเขาเนี่ยทำท่าบ๊ายบายแล้วแม่เขาถึงยิ้มแล้วก็หันข้างเพื่อจะมาอีกระเบียงมาระเบียงอีกฝั่งหนึ่งมาอีกห้องอีกโซนก็เพลงเดิมเขาก็ร้องเพลงเดิมต่อวิวดี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 อยู่เนี่ยผมอ่ะตอนนั้นอ่ะพอตั้งสติทุกอย่างได้พี่แจ๊คผมคู่หมอกนอกประตูทิ้งแฟนเลยคู่หมอกนอกประตูบ้านไปยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะแต่ไม่ใช่แบบในยังอยู่ในรั้วบ้านนะพี่แจ๊คแต่คือเรามองบ้านอ่ะแล้วเราแบบเปิดประตูมันเปิดค้างไว้อ่ะผมก็แบบคนกลัวยืนไปแค่หน้าแล้วตะโกนเรียกแฟนอ่ะหนู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 แล้วแฟนผมอ่ะคือเขาด้วยความที่ผู้หญิงนะพี่งอนอะไรอย่างเงี้ยก็ตะโกนออกมาแค่เสียงว่าอะไรไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกออกมาเลยจะพักแฟนก็ตะโผล่ออกมาผมก็บอกแฟนว่าช่วยผ้าใส่ไหมแฟนบอกใส่ทำไมมีอะไร
ไม่คุยผมบอกออกมาเลยออกมาเลยสรุปคืนนั้นเขาก็วิ่งออกมาเหมือนเดิมพี่แจ๊ควิ่งออกมาเหมือนเดิมพอวิ่งออกมาเนี่ยก็เหมือนเดิมพี่แจ๊คแม็กแวลูเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ไปนอนอยู่แม็กแวลูเลยยันเช้าแต่ตอนเนี้ยเช้าช่วงนั้นมันเป็นถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นวันหยุดยาว3วันนะผมจำไม่ได้ว่าวันอะไรก็มาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่ที่บ้านตอนเช้านะครับพี่แจ๊คทีนี้ก็ผ่านไปอีกวันนึงช่วงเช้านะครับผมก็เลยเดินออกมาหาอะไรกินพี่แจ๊คอย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คคือไอ้ที่มันเป็นสวนนะครับแล้วก็เป็นบ้านผมใช่ไหมบ้านที่ผมเช่าแล้วก็เป็นสวนอีกแล้วเลยไปอ่ะเลยอีกบ้านอีกประมาณหลังนึงอ่ะก็จะมีของขายเป็นพวกส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่ค่าพอดีจะไปซื้อพอดีแล้วก็จะได้ถามด้วยว่าบ้านหลังนี้มีอะไรก็ไปเดินคือพอไปถึงร้านอ่ะคือเขาก็ต้อนรับอย่างดีพี่ร้านส้มตำอะไรเงี้ยเขาก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าคุณหนูเห็นบ้านเราอยู่บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมผมบอกโอ้ยป้าไม่ต้องเรียกผมอย่างนั้นได้ช้าผมแค่เข้าเขาอยู่คุณวินช้ากว่านี้ได้อีกนะได้ครับผมขอโทษทีครับแต่ไม่เป็นไรครับทีนี้เขาบอกว่าผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องเรียกผมคุณหนูก็ได้เรียกผมธรรมดาก็ได้ป้าผมแค่เช่าเขาอยู่ผมก็กลัวเขาไม่บอกเรื่องผมก็สั่งส้มตำสั่งข้าวเหนียวสั่งไก่อะไรเขาไปก่อนพอสั่งเสร็จผมก็ถามป้าครับผมถามอะไรหน่อยได้ไหมบ้านหลังนี้มีอะไรไหมเขาถามบ้านหลังไหนลูกผมก็ชี้ไปบ้านหลังผมอยู่บ้านหลังนี้อ๋อบ้านหลังนี้เหรอคือผมจะบอกพี่ยังงี้ตอนที่เขาพูดเหมือนไม่มีอะไรนะเขาบอกอ๋อบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรอยากฟังประวัติเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวป้าทำส้มตำก่อนบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรแค่มีคนตายเฉยๆอุ้ยครับแต่เขาพูดหน้าเขานิ่งมากพี่แจ๊คแค่มีคนตายเฉยๆผมก็เอามองหน้าแฟนแล้วแฟนนั่งกินแบบคือแฟนกำลังนั่งกินส้มตำอยู่กันนิ่งไปเลยอ่ะจนเขาตำส้มตำให้ลูกค้าเขาเสร็จเขาเล่าให้ฟังว่าปี40น้องพี่ฟองสบู่แตกครับปี40จริงๆเนี่ยแบบบ้านในหมู่บ้านเนี้ยมันเหมือนกันหมดถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับจะเหมือนกันหมดนะครับคือพอปี40ปุ๊บเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยคนเก่าเนี่ยเขาล้มละลายด้วยล้มละลายเขาเลยยุติทุกอย่างนะครับยุติทุกอย่างแล้วบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างไปเลยกลายเป็นบ้านร้างแล้วคนเนี้ยเจ้าของคนใหม่ก็คือคนที่ผมเช่าเขาอยู่เนี่ยมาเหมือนกับมาทำบ้านใหม่มารีโนเวทบ้านใหม่จนสวยเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วก็คือหัวเขาตอนนั้นอ่ะคือมันช่วงปี45นะครับที่เขามาซื้อนะครับครับมาซื้อตอนช่วงปี45นะครับแล้วเขาก็รีโนเวทบ้านใหม่แล้วก็ทำให้เป็นเหมือนกับให้ฝรั่งมาเช่าอยู่เพราะตอนนั้นฝรั่งเริ่มเข้ามากันเรื่อยๆแล้วครับนะครับเศรษฐกิจก็เริ่มดีเข้ามาผมจะเล่าเรื่องศพแรกก่อนนะครับฝรั่งเนี่ยเข้ามาก็เป็นครอบครัวนะครับครอบครัวมีผู้หญิงเนี่ยเป็นครูสอนเหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับสอนเด็กไทยนะพี่นะครับโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนลูกเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเด็กที่เขาผมไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ IQ สูงมากจนไม่ต้องเรียนนะพี่คือแบบสูงเขาบอกว่าตอนนั้นเด็กคนเนี้ยถ้าเทียบก็คือประมาณป.5 ป.6แต่ความรู้ความสามารถเขาอะเกือบจะเท่ากับเด็กม.4 ม.5ส่วนผู้ชายนะครับส่วนคนผู้ชายไม่ได้ทำอะไรนะครับเป็นไม่ได้ทำอะไรเป็นเหมือนกับนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจอยู่ที่บ้านอย่างเดียวครับพี่แจ๊คทีนี้ผมก็ถามแล้วเรื่องคนตายเป็นยังไงครับป้าเขาเล่าเรื่องศพแรกให้ฟังคือเขาจ้างที่ผมทราบมานะครับพี่แจ๊คคือเขาจ้างแม่บ้านจ้างแม่บ้านมาเลี้ยงลูกเขาเนี่ยมาช่วยเลี้ยงลูกเขาเพราะลูกเขาเนี่ยต้องอยู่บ้านนะครับแล้วก็คือต้องจ้างมาเลี้ยงแล้วทีนี้ก็คือจ้างมาอยู่ก็อยู่บ้านหลังเล็กอย่างที่ผมบอกครับพี่แจ๊คที่ผมบอกว่ามีบ้านหลังเล็กอยู่นะครับทีนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนกับครอบครัวเนี้ยเขาต้องบินกลับไปที่ประเทศเขาผมจำไม่ได้ว่ารัสเซียหรือยูเครนนะครับไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ประมาณเดือนนึงพี่แจ๊คช่วงที่อยู่ประมาณเขาไปอยู่นู่นน่ะได้สักประมาณ15วันแม่บ้านเนี่ยเขาก็นอนอยู่ในบ้านหลังเล็กเนี่ยแล้วขโมยเนี่ยมันมางัดบ้านพี่แจ๊คเข้ามางัดบ้านงัดก็จะเอาของไปแล้วมันเปิดหน้าต่างเพื่อจะเหมือนก็จะหนีลงข้างล่างแล้วจะเอาแบบคือเอาของมาแล้วของมีค่ามาแล้วจะหนีลงข้างล่างก็บังเอิญเหมือนกับหน้าต่างชั้นบนของบ้านหลังนี้มันไปตรงถ้ามองลงข้างล่างมันไปตรงกับห้องนอนของแม่บ้านคนนี้ไปตรงกับหน้าต่างเขาเลยเห็นว่าแม่บ้านคนนี้นอนอยู่นอนอยู่เสร็จปุ๊บก็เหมือนกับผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์ทางเพศเนาะเกิดอารมณ์ทางเพศก็เหมือนก็จะไปขืนใจไปข่มขืนอะไรอย่างเงี้ย
แต่พอไปถึงปุ๊บเหมือนกับเขาสู้เขาที่ผมถามป้าเขาแล้วป้าเขาบอกว่าที่ตำรวจบอกมานะครับก็คือเหมือนกับเขาสู้กันไปสู้กันมาแล้วเหมือนกับไอ้คนที่เป็นคนฆ่าเนี่ยถือตอนที่มันตอนที่เขาโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนสอบปากคำนะครับว่าทำไมถึงฆ่าอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาถือมีดไวรัมมีดมันไปอยู่ตรงคอนะครับมีดไปกดอยู่ตรงคอพอไปกดอยู่ตรงคอผู้หญิงก็ดิ้นไปดิ้นมาแม่บ้านเนี่ยดิ้นไปดิ้นมามีดมันปาดเข้าคอไปพี่แต่คือถ้าปาดด้วยความบังเอิญอ่ะมันจะไม่ลึกขนาดนี้อันนี้เขาบอกว่าถึงขั้นกับลึกแบบขาดไปแล้วติดแค่เนื้อข้างหลังเลยคอเลยไม่หลุดครับนะครับทีนี้เขาเลยบอกว่าที่ตำรวจบอกนะครับบอกป้าคนนี้บอกป้าที่ขายส้มตำเนี่ยคือสภาพศพอ่ะคอเกือบขาดนะครับเสื้อผ้าเสื้อโดนฉกขึ้นกางเกงโดนดึงลงนะครับแล้วก็เหมือนกับมีโดนข่มขืนนะครับแล้วก็แต่เขาบอกว่าไม่นานนะพี่แจ็คไม่นานคนที่ฆ่าเนี่ยก็โดนจับนะครับแต่คนที่ฆ่าผมไม่รู้นะว่าสมัยนั้นอ่ะมันกฎหมายเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงนะเขาบอกว่าคนฆ่าเนี่ยบอกว่าฆ่าตายแล้วอ่ะนิ่งแล้วแล้วค่อยข่มขืนครับเขาเลยตีเป็นเหมือนกับประมาณว่าฆ่าแล้วข่มขืนเขาตีเป็นเหมือนกับคดีลึกกระถางหรือยังไงนั่นแหละคุณวินผมว่าไอ้เรื่องคดีลึกๆกับผมว่าเราข้ามเถอะเอาเป็นว่าเป็นแม่บ้านอ่ะถูกฆ่าหนึ่งละทีนี้ตำรวจก็ถามเดี๋ยวผมอันนี้ผมตำรวจถามเขาว่าทำไมถึงหนีอยู่แค่ใกล้ๆตรงนี้คือไอ้คนฆ่าเนี่ยบอกว่าจะมาขอขมาเพราะว่ามาหาทุกคืนเลยมาเข้าฝันทุกคืนเลยจะมาขอขมาแล้วก็จะไปเยาะจะไปมอบตัวแต่ตำรวจเขาไม่ได้เชื่อตรงนี้นะครับเพราะว่าตำรวจเขาจับได้เนาะทีนี้ก็ครั้งแรกที่คนเจอเลยก็คือช่วงดึกพี่แจ็คช่วงดึกตอนนั้นอะหลังจากที่ปกติอย่างกลางคืนเนี่ยหน้าบ้านหลังนี้ผมก็บอกก่อนว่าจะมีของมาขายด้วยพวกร้านลาบร้านข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยครับจนร้านลาบร้านข้าวต้มเพื่อนมันปิดแล้วมันมืดแล้วก็จะมีคนเดินผ่านหน้าบ้านผมและบ้านหลังที่เช่านะครับก็จะมีผู้หญิงแม่บ้านคนเนี้ยเดินเอามือจับคอเนี่ยเดินมาแล้วผมก็พูดอ่ะมันเรียกอ่ะมันเรียกในรั้วบ้านอ่ะเรียกให้คนเข้ามาหาพี่แจ็คพอคนเข้าไปหาปุ๊บเขาบอกตัวใหญ่ที่เจอกันก็คือเขาเปิดคอแล้วคอเขาอ่ะหัวเขาเนี่ยหลุดไปอยู่ข้างหลังแต่ห้อยอยู่คนทุกคนเนี่ยคือแบบบางคนขี่เถื่อลาดอยู่หน้าบ้านแล้วก็แบบหลอนไปเลยครับแต่ผมเนี่ยแปลกใจว่าผมไม่เจอนะพี่ยักษ์ผมอยู่นี่ผมไม่เคยเจอเขาเลยนะครับไม่เคยเจอเขาพอเรื่องนี้จบไปเขาบอกพอจบแรกจบไปผมก็ทีนี้รุนแล้วว่าคนในครอบครัวเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็เล่ามาให้ฟังเนี่ยตามที่ผมบอกคือครอบครัวเนี่ยผู้หญิงก็เป็นครูส่วนลูกก็อยู่บ้านส่วนผู้ชายอ่ะก็เป็นนักธุรกิจอยู่ที่บ้านทีนี้ก็เหมือนกับเขาก็ทำแบบลับๆนะผมก็ไม่รู้ว่ารับยังไงนะพี่แจ๊คไม่รู้ว่ารับยังไงแฟนเขาก็จับได้ก็ร้องไห้เสียใจเหมือนกับร้องไห้เสียใจแล้วเหมือนกับผู้ชายเนี่ยก็พูดกับผู้หญิงว่าแต่เหมือนประมาณว่าฉันไม่เคยทำลูกไม่เคยทำแบบนี้กับลูกเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งผมมาฟังตรงนี้ผมก็ว่ามันก็ไม่สมควรทำอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับจนเหมือนกับก็ผ่านไปจนมีอยู่คืนนึงร้านลาบอันนี้ร้านลาบเขาเล่าให้หลายๆคนฟังนะครับหลายๆคนในเหตุการณ์ฟังว่าช่วงสามทุ่มนะครับช่วงสามทุ่มได้ยินเสียงคนทะเลาะกันออกมาจากบ้านอย่างนี้ดังมากเสียงคนทะเลาะกันดังออกมามากนะครับดังมากแล้วก็เงียบไปแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเดินดึงมือเนี่ยดึงมือลูกสาวร้องไห้เดินออกมาเขารู้จักกันอยู่แล้วนะครับพี่แจ็ครู้จักกับพวกร้านลาบพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเขาเรียกครูฝรั่งนะครับพวกร้านลาบที่เรียกครูฝรั่งเขาก็มาร้องไห้แล้วก็เล่าให้ฟังหมดเลยพี่แจ๊คเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเรื่องเหมือนประมาณว่าผู้ชายเนี่ยอยู่ๆเขาเกิดคิดอะไรไม่รู้นะคนพ่อเนี่ยจะมีอะไรกับลูกผมแค่พูดแค่นี้ดีกว่าแล้วผู้ป้าผู้หญิงไม่ยอมคนแม่ไม่ยอมนะครับก็ทะเลาะกันผมไม่รู้ว่าทะเลาะกันไปอะไรยังไงนะครับนะจนถึงประมาณตีสามร้านลาบร้านอะไรพวกนี้เขากำลังจะปิดก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นมานะครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาอยู่ประมาณ4นัดนะครับพี่แจ็ค4ถึง5นัดประมาณเนี้ยได้ยินเสียงปืนขึ้นมาก็คือทุกคนก็ได้เห็นแสงมันเห็นแสงด้วยตอนที่มีเสียงนะครับนะเห็นแสงเข้ามาจากในบ้านด้วยทุกคนก็วิ่งเข้าไปเพราะแถวนั้นอยู่คนเยอะนะครับก็วิ่งกันเข้าไปปรากฏว่าที่วิ่งกันเข้าไปเนี่ยพี่แจ็คเจอศพผู้ชายก่อนนะครับเจอศพผู้ชายอยู่ตรงหน้าบันไดสภาพก็คือมือข้างนึงนะครับถือปืนเป็นเหมือนกับพวกปืนลูกซองหรืออะไรเงี้ยคือยิงเข้าหัวเองพี่แจ็คคือเหมือนประมาณว่าเขาเอาแบบอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนคนแม่กับลูกเนี่ย
ขาคานไปเสียชีวิตหลังบ้านตรงหน้าประตูหลังบ้านพยายามจะเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกก็เสียชีวิตหลังบ้านครับครับนะครับทีนี้ก็เขาก็เรื่องทีนี้เรื่องมันก็แพร่กระจายออกไปแถวนั้นนะครับแพร่กระจายออกไปทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็จ้างเหมือนเป็นบริษัทเหมือนกับบริษัทที่เก็บกวาดพวกนี้ครับพี่แจ๊คมาทำความสะอาดเก็บทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนี่แต่เหมือนกับไอ้ถังที่ผมไปเจอเนี่ยเขาเก็บแล้วเขาพลาดไม่ได้ทิ้งเป็นถังเดียวที่เขาพลาดแล้วไม่ได้ทิ้งนะครับก็ทีนี้ก็ผ่านไปนะครับพอผ่านไปเสร็จปุ๊บมันทีเนี้ยผมอ่ะพอรู้เรื่องเนี้ยผมไม่ค่อยอยากอยู่แล้วพี่แจ๊คผมกับแฟนพูดแล้วว่าไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะมันก็ยังเช้าอยู่ก็เลยไปสำรวจไอ้บ้านหลังเล็กหลังเนี้ยครับพี่แจ๊คบ้านหลังเล็กไปสำรวจก็ไปปุ๊บพี่แจ๊คเชื่อไหมบ้านหลังเล็กเขาไม่ได้ทำความสะอาดอะแบบอะไรเลยนะพี่แจ๊คข้าวของของผู้หญิงคนของแม่บ้านยังอยู่เสื้อผ้ายังอยู่และที่สำคัญคือพื้นคราบเลือดก็ยังอยู่ครับแล้วผมเฮ้ยบ้าคราบเลือดอยู่เนี่ยนะเกินไปเปล่าเขาไม่เก็บไม่อะไรเลยเหรอคราบเลือดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพื้นในห้องแม่บ้านเนี่ยมันจะไม่ใช่พื้นที่เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นยังไงอ่ะเป็นพื้นที่เป็นไม่ที่ผมบอกว่าเกินไปหมายถึงว่าเจ้าของบ้านเขาใจร้ายเกินไปปุ๊บคือไม่เก็บคราบเลือดแม่อะไรเหรออุ้ยใช่แล้วผมมาพลาดด้วยที่ตอนที่มาดูบ้านอ่ะไม่ได้ดูห้องแม่บ้านไม่ได้ดูบ้านแม่บ้านคือเลือดมันเป็นเหมือนกับเป็นคราบเป็นคราบที่แห้งมากแล้วครับติดอยู่กับพื้นที่เป็นพื้นหินอ่ะในห้องแล้วก็ติดอยู่ตามขอบที่นอนอะไรเงี้ยผมเห็นอย่างเงี้ยผมไม่อยู่แล้วตัดสินใจไม่อยู่แล้วแต่แล้วก็คุยกับแฟนว่าไม่อยู่เนาะออกเนาะแต่พอเรามาคิดอ่ะคือตอนนั้นนะพี่แจ๊คพอเรามาคิดไปคิดมาตอนเนี้ยเราอยู่เราเงินเดือนเราไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่มีสมทบในตัวเนี่ยมีแค่หมื่นกว่าบาทคือที่กลัวตอนนั้นคือกลัวเจ้าของบ้านเขาจะเล่นแง่อะไรหรือเปล่าถ้าเราออกก่อนเนี่ยเขาจะคิดค่าเช่าคิดค่าอยู่อะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นเลยตัดสินใจว่าอยู่สักอยู่จนครบเดือนก่อนแล้วกันให้มีเงินเดือนอยู่จนครบเดือนให้ได้เงินเดือนนะแล้วค่อยออกอะไรเงี้ยนะครับก็พออยู่ไปก็เหมือนเดิมพี่แจ๊คตีสามก็ยังได้ยินเสียงแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับตีสามก็ยังได้ยินอยู่เหมือนเดิมจนอยู่ไปได้สักประมาณอีกวันสองวันเนี่ยได้เงินเดือนอีกประมาณวันสองวันได้เงินเดือนนะครับก็อยู่ทีนี้เหมือนกันเรามั่นใจแล้วว่าเราได้เงินเดือนแล้วเราจะออกละก็เลยตัดสินใจว่าลองดูรอบๆบ้านว่ามันมีอะไรอีกไหมพี่แจ๊คจำเรื่องที่ผมบอกได้ไหมไอ้ห้องหลังบ้านอะประตูเหล็กอะตอนแรกอะที่ผมบอกอะประตูอะมันล็อกอยู่ใช่ไหมพี่แต่คราวนี้ไปอะประตูเปิดนะพี่ประตูอะแม่กุญแจโดนปลดออกแม่กุญแจโดนปลดออกแล้วผมก็คุยกับแฟนอยู่ว่าวันนั้นน่ะที่เรามาเจอบ้านหลังเนี้ยเจอห้องเนี้ยมันล็อกอยู่แล้วแม่กุญแจแม่แบบเบอร์ใหญ่เลยพี่ครับก็เลยอาแฟนก็เอาเปิดก็เปิดพอเปิดออกไปพี่พอเปิดประตูเนี่ยพี่แจ๊คผมต้องบอกนี้คือมันเป็นเหมือนกับเป็นประตูที่พอเปิดปุ๊บไปในห้องจะปิดทันทีนะครับพอเปิดปุ๊บพอไปติดปรากฏสิ่งที่ผมเห็นนะพี่คือเนี่ยก็จะมีแบบเป็นหยดเลือดเป็นคราบเลือดหยดนะครับมีแก้วเหมือนแก้วกาแฟวางไว้อยู่ตามขอบห้องจะมีฟันเล็กๆเล็กๆอยู่นะครับมีเลือดมีตะปูมีเขาเรียกใบมีเลือดมีตะปูมีอะไรนะมีโกนใบมีโกนไปหมดเลยและสิ่งสำคัญที่ผมเห็นคือกลางห้องเลยที่ผนังกลางห้องอ่ะถ้าเราเข้าไปเราเห็นอันนี้อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นเหมือนเครื่องพัฒนาการที่เป็นตัวกากบาทตัวเอกอะพี่ก็คือขึงแขนขึงขาเป็นสายรัดถึงแขนถึงขาไว้อะผมที่เห็นผมตกใจมากเลยพี่แจ๊คที่แบบโหมันบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคือแบบบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมแปลกๆเงี้ยเนี่ยแต่คือด้วยความที่ผมก็ต้องยอมรับอย่างเงี้ยพี่แจ๊คแล้วก็คืออยากจะบอกกับผู้ฟังหลายๆท่านด้วยว่าถ้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นอย่างผมนะครับคือผมเดินไปตรงไอ้ที่มันเป็นกากบาทเครื่องพัฒนาการกากบาทอย่างเงี้ยพี่แจ๊คแล้วผมไปยืนทำท่าอย่างนั้นแหละแล้วผมก็ทำท่าเออไอ้ช่วยด้วยอะไรเงี้ยแฟนมองมาตอนแรกแฟนก็ตอนแรกคือแบบตอนนั้นคือเฮามากเฮามากพี่แจ๊คแฟนก็มองแฟนก็บอกอย่าเล่นเลยแต่ก็ขำอ่ะจุดท้ายอยู่ๆแฟนกรี๊ดพี่แจ๊คกรี๊ดแล้ววิ่งออกไปเลยกรี๊ดแล้ววิ่งออกไปผมก็อ้าววิ่งตามผมก็วิ่งตามไปอ้าวไปไหนอ่ะแล้วก็มันก็ยังกลางวันอยู่นะอะไรเงี้ยจนผมได้ยินเสียงพี่แจ๊คมันเป็นเสียงคนพูดเร็วๆอ่ะแต่ไม่ใช่พูดภาษาไทยอ่ะ
เป็นแบบพูดเหมือนกับก็ตำสำเนียงอะไรสักอย่างผมก็ไม่กล้าตีว่าเป็นพวกรัสเซียหรือยูเครนอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับพูดเร็วๆคำติดๆกันผมได้ยินแล้วผมนิ่งแล้วแล้วผมก็หันมาพอหันไปปุ๊บสิ่งที่เห็นนะพี่แจ๊คนะครับอันนี้ทุกคนฟังอาจจะดูเว่อร์ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหน่อยนะคือหน้าเนี่ยมันค่อยๆยืดออกมาแล้วพี่จักกำแพงตรงที่เครื่องพันธนาการยืดออกมาพอผมก็มองยืดออกมาผมก็พยายามเพ่งเพราะมุมนั้นมันมืดนะครับเพ่งไปเพ่งมาอยู่ไอ้หน้านั้นมันยืดแล้วพุ่งออกมาแบบห่างจากหน้าผมประมาณ2นิ้วอ่ะมาติดหน้าเราเลยเนี่ยนะใช่เป็นหน้าผู้ชายคนนั้นแต่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะหน้าเต็มหน้านะพี่ไม่แบบไม่หายหน้าเต็มหน้าหลังจากตอนนั้นที่ผมจำได้คือผมสลบไปเลยนะครับผมสลบไปเลยแล้วไปตื่นอีกทีนึงคือที่โรงพยาบาลแล้วไปตื่นอีกทีนึงที่โรงพยาบาลแล้วผมตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วผมโวยวายผมจำได้ผมโวยวายเพราะผมตกใจมากกลัวมากโวยวายทีนี้แฟนกับคนที่ทำงานอ่ะอีกคนหนึ่งเขาวิ่งมาดูผมก็เดินออกมาแล้วเดินออกมาผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยไปหาที่คุยกันก่อนก็ไปถึงที่ทำงานไปถึงออฟฟิศอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าแฟนผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากกีดอ่ะแล้วก็แฟนผมวิ่งไปอ่ะแฟนผมมาเห็นหน้าเนี่ยยืดออกมาข้างๆหน้าผมแต่คือด้วยความที่ผมหันหน้ามองแฟนอยู่ผมเลยไม่เห็นหน้านี้อยู่ที่ข้างอยู่ข้างๆหน้าอยู่ข้างๆผมนะครับแฟนพอเห็นแฟนก็กรี๊ดแล้ววิ่งไปเพราะเหมือนเขาวิ่งไปแล้วเขาตั้งสติได้ว่าผมยังอยู่แฟนผมก็วิ่งกลับมาครับพอวิ่งกลับมาปรากฏว่าแฟนผมมาเห็นผมในสลบไปแล้วพี่แจ๊คแต่ผมสลบอยู่ในสภาพที่โดนขึงอยู่โดนขึงเป็นกากบาทอยู่อย่างนั้นนะพี่แต่คือแบบไม่ได้โดนขึงแบบเอาเนี่ยไอ้นั่นรัดนะคือตัวผมอะยืนก็แบบยืนเป็นทรงกลางแขนกลางขาเป็นตัวเอ็กซ์อยู่อะแล้วเขาก็เลยแฟนผมเลยก็เลยแบบลากผมเลยลากแบบคือด้วยความที่ผู้หญิงอะเราพี่เขากลัวเขาก็กลัวเหมือนกันอะเขาลากผมแบบเอาไปทิ้งอยู่ตรงที่มันเป็นแสงแดดอะคือเอาไปลากแล้วก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณวินหมายถึงว่าตอนที่คุณวินสลบไปแล้วเนี่ยแฟนมาเห็นคุณวินสลบอยู่ในท่ากลางแขนกลางขาเหมือนโดนพัฒนาการอยู่อย่างเงี้ยนะใช่ครับพี่แจ๊คไปอยู่ในเครื่องนั้นหรือว่าลอยอยู่กลางอากาศอยู่ตรงเครื่องแต่ว่าไม่ได้โดนล็อกเป็นเพราะว่าเราไปเล่นคุณมิ้งก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าเราไปล้อเลียนไปเล่นเครื่องนั้นเราก็เลยโดนแบบนั้นด้วยใช่ครับพี่แจ๊คแฟนบอกว่าเลยล่าผมไปอยู่ตรงที่ไปตรงที่แดดไปเอาตัวผมไปตากร้อนตากแดดไว้แล้วก็โทรหาคนมาช่วยโทรหาพวก1669อะไรเงี้ยมาช่วยนะครับเขาก็พาไปโรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็เลยบอกเจ้าของบ้านว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องออกผมขอออกก่อนแล้วกันแล้วก็เรื่องจ่ายเงินอะไรเนี่ยค่อยว่ากันพี่จะบอกรู้แล้วว่าเขาบอกว่ายังไงพี่จะเขาบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรออกก็ออกได้อยู่ไม่ได้แล้วเรื่องเงินก็ไม่ต้องจ่ายอะไรจ่ายทำไมล่ะไม่ต้องจ่ายผมแบบงงไปเลยแบบอะไรอ่ะคืองงอ่ะแต่ก็ถือว่าดีไม่ดีนะครับก็เก็บข้าวเก็บของทีเนี้ยของอ่ะตอนนั้นอ่ะที่เริ่มอยู่นะพี่จะของเริ่มเยอะแล้วก็เลยต้องเรียกคนเนี่ยเรียกคนที่ทำงานมาประมาณรวมๆผมด้วยเนี่ยประมาณ10คนพี่แจ๊ค10คนมาพาผมก็ขับรถมาที่ทำงานแล้วก็รับพวกกลุ่มเพื่อนเนี่ยมาเก็บของเปิดประตูบ้านพี่แจ๊คกำลังเดินเข้าบ้านเห็นผู้ชายคนเนี้ยคนเดินพี่แจ๊คแต่คราวนี้มันเป็นช่วงแค่ช่วงเย็นเองประมาณ4โมงผู้ชายคนเนี้ยมาในแบบเดิมก็คือหน้ามีแค่ครึ่งซีกและยืนอยู่บนชั้น2ตรงกลางบันไดทุกคนเห็นเหมือนกันหมด10คนพี่แจ๊คเห็นสิบคนเลยเหรอใช่เห็นเหมือนกันหมดสิบคนแล้ววิ่งออกพร้อมกันแล้วแบบว่าทุกคนตอนนั้นน่ะสะกงสติโหแบบแค่จะเสียหมดอ่ะพี่สติเสียหมดแบบบางคนถึงขั้นกับเพ้อสวดมนต์ในตอนนั้นน่ะตอนนั้นนะครับก็เลยมองไปมองมาเสร็จปุ๊บรีบแบบเก็บของแบบไวที่สุดเลยพี่แจ๊คไวแบบที่สุดแบบของที่สุดเลยก็คือรวบทุกอย่างแล้วก็เอาออกมาเลยนะครับเอาออกมาเลยทีนี้ออกมาก็มาอยู่บ้านละเรื่องราวทุกอย่างก็จบไปนะครับอันนี้เรื่องราวจบกันนะครับนะแต่ว่าเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสอันนี้ผมออกจากที่ตรงนี้แล้วนะเพราะว่ามันไกลที่ทำงานออกจากงานที่นี่แล้วแต่ได้มีโอกาสนะครับไปแถวบ้านหลังเดิมทีนี้พอด้วยความที่ห่างมานานแบบที่จะอย่างที่ผมบอกไปผมเป็นคนที่ห้าวและเป็นคนที่เหมือนกับเขาจะเรียกว่าอะไรอะทะเลนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไปผ่านหน้าบ้านหลังนี้แต่ปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยจากที่ตอนแรกเป็นเช่าใช่ไหมพี่พอหลังจากผมออกเนี่ย
เขาขึ้นป้ายเป็นขายไปเลยพี่แจ๊คบ้านประกาศขายอยู่ใช่แล้วกลายเป็นบ้านประกาศขายเลยแล้วรู้สึกว่าเท่าที่ผมรู้มานะคือขายในราคาที่ถูกกว่าปกติอะพี่คือบ้านแถวนั้นแหละขายกันอยู่ประมาณหลักประมาณเกือบ20 ล้านนะครับพื้นที่บ้านรวมพื้นที่อะไรด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นอะเดี๋ยวมันจะมีสถานีไฟอะไรแล้วอย่างเงี้ยแต่บ้านหลังนี้ขายอยู่ที่ประมาณ11 ล้านครึ่งคือแบบถ้าใครครึ่งไปเลยนะครับทีนี้ผมก็เหมือนกับพูดยังไงดีอะห้าวอะพี่แจ๊คห้าวจริงๆอะไปยืนอยู่หน้าบ้านเขานะไม่ได้เข้าไปในบ้านนะครับยืนอยู่หน้ารั้วบ้านทำแบบว่าทำมองอะทำเชิงเอ้อมองทำแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่แจ๊คเปิดม่านเลยอะม่านชั้นสองอะม่านก็ค่อยเปิดแล้วสามคนออกมายืนเรียงกันมองผมอะสั่นไปหมดทั้งตัวเลยพี่แจ๊คสั่นแบบสั่นไม่รู้จะสั่นยังไงอะขึ้นรถมานั่งน้ำตาไหลอยู่ในรถอะแล้วแฟนผมถามว่าทำไมไม่ออกรถนั่งน้ำตาไหลแฟนผมบอกแฟนเห็นแค่ม่านเปิดแต่ไม่เห็นคนคือแบบหลังจากนั้นอ่ะทีนี้ผมก็ขับรถออกไปขับรถไปแล้วครับแล้วทีนี้ผมก็เล่าให้พี่ผู้หญิงนะครับที่โทรมาถามเรื่องย่อพอทีนี้ผมก็อยากรู้เรื่องราวเพิ่มผมก็เลยเมื่อช่วงอาทิตย์2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เลยไปหาป้าคนเดิมนะครับไปหาป้าคนเดิมก็ถามป้าว่าแบบบ้านหลังนี้หลังจากผมออกไปเป็นยังไงบ้างโอ้ยหลังจากคุณออกไปเนี่ยบ้านหลังนี้มีคนมาอยู่เหมือนกันอยู่ได้แค่วันเดียวเองเขากรีดเต็มหลังเลยเขาบอกว่าที่ผมเล่าให้ฟังคือผู้ชายคนนี้มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเช่าบ้านหลังนี้ที่จะคนเดียวนะครับที่ผมถามเพิ่มมามันอยู่คนเดียวแล้วเหมือนกับเจออย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงตอนที่ผมอยู่เนี่ยเขาเข้าห้องนี้ไม่ได้นะครับตอนที่ผมอยู่คือผู้ชายคนนี้เข้ามาทำอะไรผมในห้องนี้ไม่ได้แต่ว่าพอคนใหม่ไปอยู่เข้าได้เข้ามาถึงว่าห้องนอนเข้ามาในห้องแล้วก็ใช่เข้ามาถึงห้องนอนแล้วผู้ชายคนนี้นอนอยู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแสบมากๆที่หลังพอส่องกระจกดูคือโดนเหมือนกับเป็นรอยไม่ใช่รอยเล็บอะพี่มันลึกกว่าเล็บอะคือเป็นเหมือนกับตอนที่โกนอ่ะบาดเป็นขีดเต็มหลังเลยแล้วเลือดเต็มที่นอนเลยเขาอยู่ไม่ได้เขาออกเลยพี่แจ๊คออกเลยแล้วเล่าให้คนแถวนั้นฟังหมดเลยครับนะครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้พี่แจ๊คประมาณนี้ครับนะคุณวินไปเจออะไรมาเนี่ยสุดยอดพี่แจ๊คพูดตรงๆเลยคือสุดยอดมากแล้วไปห้าวไปท้าเขาเหมือนไปท้าทายพอเขาออกมาให้เห็นกลัวเพื่อกลัวพี่ร้องไห้เลยร้องไห้ทำไมตอนนั้นเหมือนกันเราอยู่คือตอนนั้นแหละเราอยู่นอกบ้านแหละแล้วแสงสว่างเราอยู่มีรถขับผ่านอ่ะเราเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของเราแล้วไงแต่มันไม่เซฟจริงๆแล้วมันไม่เซฟเราไงครับเพื่อไงผมถึงถามว่าเพื่อใช่เราอยากเห็นเขาเองผมกับใช่แล้วอีกอย่างนึงคือแฟนผมก็พูดแฟนผมกับญาติๆก็พูดว่าดีที่เขาไม่ตามกลับมาบ้านด้วยใช่อ่ะสิเท่ากับว่าตัวของคุณบินอยู่ที่นี่ได้นานขนาดไหนนะอยู่ได้ประมาณถ้าจะนับกันจริงๆก็เดือนกับอีกประมาณ5 วันดิเดือนกับอีกประมาณ5 วันเดือนกว่าใช่ครับในเดือนละ 8,000 ถูกไหมกับบ้านหลังใหญ่เดือนละ 8,000 เดือนละ 8,000 แล้วฟรีด้วย อยู่ฟรีด้วยเดือนนึงเดือนกว่าแล้วอยู่ฟรีคือค่าเช่าเดือนละ 8,000 แต่ไม่ต้องจ่ายเหมือนกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขารู้อยู่แล้วบ้านหลังนี้มีอะไรก็อย่างที่คุณวินเล่ามานะครับเรื่องของประวัติความเป็นมาแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าต้องขออภัยด้วยที่ผมต้องห้ามพูดถึงเรื่องเด็กเพราะว่า YouTube กับเด็กเนี่ยไม่ได้เลยใช่พี่เพราะตอนแรกแต่ตอนที่ผมรู้เรื่องเนี้ยปวดหูมากมากพี่จ๊ะปวดหูมากเพราะว่าผมต้องเบรกไม่ได้มันเล่าไม่ได้ใช่เพราะว่าเด็กที่เขาทำแบบผมพูดตรงๆว่าทุกวันเนี้ยผมเคยเจอด้วยนะเด็กคนเนี้ยหมดอนาคตไปเลยหมดอนาคตไปเลยนะครับก็คือพิการเลยถึงขั้นกับพิการเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณวินมันไม่ได้โอเคเนี่ยผมพยายามบอกว่ามันได้อันนี้จบแล้วพี่โอเคคุณวินขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณวินนะถือว่าเอาประสบการณ์ที่มันลืมไม่ลงล่ะครับกับไอเหตุการณ์ที่คุณวินไปเจอมากับบ้านอะไรก็ไม่รู้ซึ่งทุกวันนี้ประกาศขายอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าประกาศขายมีคนซื้อหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันเออนะครับโอเคได้ครับคุณวินเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android